ขอพบกับทุกท่านเท่านี้สวัสดีค่ะอันหลังต่อไปพี่ปอซังโอ้โหตรงครับก็จะเสร็จสิ้นในตรงนี้ทีนี้หน้าที่พิธีกรยังไม่เสร็จสิ้นคณะวิทยากรผู้อำนวยการฝึกกลับเข้ามาที่เดิมวิทยากรเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมพิธีกรจะต้องทำหน้าที่อะไรครับต่อไปเมื่อมีธงมาตรฐานเล็กได้ทุกหน่วยสีพิธีกรต้องทำหน้าที่ให้หน่วยการมาชักธงมาตรฐานใหญ่ขึ้นปฏิบัติเลยนะคะครับสองท่านขอเป็นสีเขียวนะครับมาเชิญในวัฒนธรรมครับการทำพิธีชักธงมาฐานใหญ่ขึ้นเหมือนกับธงทุกธงนะคะวิ่งมาสั่งตรง929ชิดเท้าแก้เชือกเหมือนกันทุกประการนะคะนี่หน่วยบริการจะทำหน้าที่การชักธงมาฐานใหญ่ไม่ต้องเคารพธงมาตรฐานใหญ่ไม่ต้องพูดไม่ต้องใช้คำสั่งใดๆพิธีกรจะสั่งว่าพวกเราร่วมกันร้องเพลงมายั่วกระชาติสองเที่ยวขึ้นเลยอย่างนี้นะคะพวกเราอยู่ว่ากระชาติธงขึ้นไปเรื่อยเมื่อได้เที่ยวที่สองปั๊บเนี่ยธงจะขึ้นสู่ยอดเสาทันทีพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนพวกเราอยู่ว่ากาชาติพวกเราหมายมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนถึงยอดเสาพอดีผูกธงขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะคะในวันที่3ของการอยู่ใกล้พักแรมของการฝึกอบรมก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่สายตรวจที่1จะให้ไปตรวจสายที่2สายที่2จะไปสายตรวจที่1เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นกันในการให้คะแนนนะคะนี่เป็นเทคนิคนะคะในการตรวจเยี่ยมในกระบวนการยุวชาติผูกเสร็จปั๊บกลับเข้าไปสั่งขวาหันกลับเข้าที่เป็นว่าเสร็จพิธีชักธงมาตรฐานใหญ่ต่อไปพิธีกรจะต้องทำหน้าที่ให้เป็นการเปลี่ยนหน่วยบริการข้อสังเกตในการเปลี่ยนหน่วยบริการท่านอาจารย์คะในกรณีที่เราฝึกอบรมอย่างนี้มีผู้กำลังตัดกลุ่มลง30 50 80เราใช้การเปลี่ยนหน่วยบริการ